นะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือคลิปนี้ออกมาหลังจากที่ประชุมวิป3ฝ่ายออกมาบอกว่าไม่มีการแสดงวิสัยทัศน์ปล่อยคลิปเที่ยงครึ่งบ่ายโมงตรงคุณเศรษฐาปรากฏตัวที่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยค่ะแล้วก็ได้เจอกับสื่อพูดประเด็นนี้อีกนะคะลองฟังตรงนี้ที่คุณเศรษฐาบอกว่าจะพูดถึงชื่อชูวิทย์ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายล่ะผมไม่ใช่นักการตลาดผมไม่ใช่นักแฉนะครับผมทำงานมาตลอด30กว่าปีด้วยความซื่อสัตย์นะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณชูวิทย์เนี่ยไม่อยากพูดแต่ก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่ผมได้รับการเสนอชื่อประมาณเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็เริ่มมีคนติดต่อเข้ามานะครับผ่านคุณชูวิทย์ว่าอยากให้ซื้อที่ที่เคยคุยกันไว้คือที่ดินที่สุขุมวิทซอย24โดยเมื่อเดือนประมาณเดือนกันยาปีที่แล้วได้มีการเรื่องซื้อขายนะครับต่อรองราคาลงจาก 2,000 ล้านลงเหลือ 1,800 ล้านนะครับคุณชูวิทย์พาลูกมาด้วยเป็นสักขีพยานชัดเจนแต่ไปเจอว่ามีการวางมัดจำไว้แล้วกับที่แปลงนี้โดยบริษัทไลมอนแลนด์แสนสิริไม่สามารถทำนิติกรรมซ้อนได้ครับพอเดือนกรกฎาคมมีชื่อผมปรากฏว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกคุณชูวิทย์เองก็ให้ติดต่อผ่านผู้ใหญ่มาหลายรายว่าให้ผมกลับซื้อที่ดินแปลงนี้ในราคา 2,000 ล้านข้อหนึ่งเลยเนี่ยผมออกมาจากแสนสิริตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วผมไม่มีอำนาจในการบริหารจัดการในแสนสิริไม่มีอำนาจในการสั่งการที่จะให้ใครก็ตามทีไปซื้อที่ในนามของบริษัทแสนสิรินะครับแล้วถ้าเกิดเราบอกให้ไปซื้อมาทันทีแล้วจะไม่มีการแฉถ้าไม่ซื้อจะแฉผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องที่บิดเบือนความจริงนะครับเป็นเรื่องที่ผมมีความเสียหายที่ผมแถลงวันนี้ผมเข้าใจว่าคงมีผลกระทบทางกฎหมายคุณชวีก็ต้องมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายก็พร้อมครับนะครับตรงนี้เราพร้อมที่เราจะยืนยันว่าจะดำเนินการต่อไปเรื่องของโครงการที่คุณใบยูอย่างที่บอกไปแล้วนะครับซื้อที่ดินมาก็ราคาเป็นราคาที่ดีมาก1,100,000 บาทต่อตารางวาวันนี้ลองไปหาซื้อที่ดีครับที่ดินที่อยู่ริมถนนทองหล่อราคา1,100,000 บาทเนี่ยแล้วคุณเศรษฐาก็ยังบอกด้วยว่าคุณชูวิทย์ยังบิดเบือนเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยมีการกล่าวหาว่านโยบายนี้จะฟอกเงินผ่านคอยน์ก็คือผ่านเหรียญดิจิทัลมีการรับเงินทอน 5% ซึ่งคุณเศรษฐาบอกเลอะเทอะนี่มันโครงการที่ดีจ่ายเงินตรงจากรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนเรื่องที่คุณชูวิทย์พูดไปล่าสุดอีกเรื่องนึงซึ่งผมเองผมก็เศร้าใจมากนะครับคือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ดีๆก็บอกว่าดิจิทัลวอลเล็ตมีการรับเงินทอน 5% มีการตั้งบริษัทดิจิทัลไปรองรับผมว่าเลอะเทอะครับอันนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่จ่ายเงินตรงจากรัฐบาลไปถึงพี่น้องประชาชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านคนเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะกอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมาทำให้เกิดการจ้างงานการผลิตพี่น้องประชาชนมีเงินเยอะขึ้นเป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยครับการที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดอย่างไม่มีหลักการตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมีประชาชน50กว่าล้านคนเดือดร้อนนะครับอาจจะมีความไม่เข้าใจมีความไม่กระจ่างอีกพรรคเพื่อไทยโดยคุณเผ่าภูมิได้แถลงชัดเจนครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปเป็นอย่างไรคุณเศรษฐายังเปิดเผยด้วยนะคะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโทรไปหาและยืนยันว่าภูมิใจไทย71เสียงจะโหวตให้ต้องขอบคุณวันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพรรคร่วมหลายพรรคอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทย71เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่าเราเองเราก็ต้องการเสียงจากสว.ด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสว.ทุกภาคส่วนนะครับผมเรียกนี้ครับเราพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจในการเจรจาว่าจะตกลงได้กับพรรคร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนำประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่
ที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนิ่นนานมาแล้วครับกว่า3เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศครับขอบคุณครับคือพูดจบเนี่ยคุณเศรษฐาเดินออกจากวงสัมภาษณ์เลยนะคะนักข่าวจริงๆพยายามจะถามต่อแต่คุณเศรษฐาเดินไปเลย